สวัสดีค่ะวันนี้มาเล่นเกมฝึกสมองกันนะคะเป็นเกมในมือถือโหลดได้ด้วย Play Store เกมฝึกสมองเบนเทรสให้เด็กๆ เล่นได้สบายๆแต่งงนิดหน่อยอะไรก็หมายรู้เคยเล่นก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่ได้บันทึกให้ตอนนี้ก็มาลองเอามาให้ดูเป็นเลเวล5ไปแล้วนะนี่คำสั่งบอกว่าเรามีพิซซ่ากี่ชิ้นกันตอนนี้ก็เห็นอยู่นะว่ามันมี5ชิ้นแต่อะไรว่าคือตอบว่า5ชิ้นอ่ะมันไม่ถูกคืออะไรทำไมมันไม่ถูกเห็นจะ5ชิ้นคือ5ผิดอย่างว่าอ้าว10ชิ้นก็ไม่ถูกเอาตอบไม่มีสักชิ้นถูกวะไม่ถูกคือหิวเนี่ยเมื่อไหร่จะได้กินสักทีเนี่ยพิซซ่าเนี่ยมีอะไรอยู่ข้างหลังชิ้นพิซซ่าคือเกียนอ่ะเป็นคำถามที่เกียนสุดๆตอนนี้ก็ค่ะไปหาอะไรมีกระดาษไงอยู่ข้างหลังชิ้นพิซซ่าหรือซาลาเปาต้องกดแยกออกมา1ชิ้น2ชิ้นแล้วไงเนี่ยอันนี้ไม่มีพิซซ่าจะซ้อนกันทำไมหน้ามันก็เละหมดโอเค9ชิ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9ถูกเฉยเอาไปถัดไปคนที่พึ่งวิ่งคนที่ฉันพึ่งวิ่งนำคนที่ได้ที่2ไปตอนนี้ฉันได้ที่เท่าไหร่อันนี้ง่ายฝุดก็ไม่ได้ที่1หรอกเพราะว่าตอนนี้เราเป็นที่3เราผ่านไปคนที่2เราก็เป็นคนที่2แทนเอาหมุนกล้องล้อรับรางวัลมีโฆษณาเยอะหน่อยนะเลื่อนไปทางซ้ายเพื่อปลดล็อกเอียงวะลูกศรให้ชี้ไปทางขวาเราก็ต้องเลื่อนไปขวาป่ะแต่ไม่ใช่มันบอกให้เลื่อนไปซ้ายถอยหลังอึ้งถูกมันเป็นคำถามที่ต้องอ่านหนังสืออ่ะอ่านไม่ออกก็แย่ให้อาหารเจ้าเหมียวเร็วๆตึ้งตึ้งตึ้งอ้าวแมวอยู่ไหนให้เจ้าเหมียวเอาไปเหมียวฝั่งนี้ให้ไม่ได้ติดลวดตึ้งดึงดึงดึงให้ไม่ได้ไม่ได้มีแค่แมวตัวเดียวบนหน้าจอนะจ๊ะแล้วอ้าวก็เมื่อกี้เขาให้แล้วอ๋อแต่ต้องให้เหมียวตรงๆเมื่อกี้ให้เจ้าติดเหมียวไม่ได้ลูกบอลสีเขียวอยู่ที่ไหนสีเขียวคราวนี้มันต้องเกียนเราต้องเอาบอลมาผสมสีเชื่อรับรองได้ผสมสียังไงให้ได้สีเขียวตึงถูกต้องเลเวล9เลือกรางวัลโบนัสแมวอ่ะรูปนี้มีอะไรผิดปกติค่ะโอเคมือเยอะเกินตัวตลกเดือนอะไรยาวที่สุดจริงๆแล้วมันต้องเป็นมีนาคมนะมันมี31วันแต่เขียนยาวที่สุดก็กุมภาพันธ์นี่แหละถูกต้องจงจับแอปเปิ้ลที่กำลังหล่นแล้วมันก็จับเอาจับแค่นั้นเสร็จแล้วฝึกการใช้นิ้วใช่ไหมฝึกนิ้วเล่นเกมหมุนกุญล้อรับบอลแมวทอมจะกระโดดข้ามฟากไปได้ไงก็กินเห็ดมาริโอเสร็จแล้วก็เตรียมตัว1 2 3กระโดดถึงดึงดึงดึงง่ายก็ง่ายก็ปิดมันซะอันตรายเกินไปมีกรรไกรให้ไม่มีสวิตช์ปิดตัดสิครับทำอะไรล่ะรอเพื่อเลเวล15 4บวก5คูณ5ลบ2โอ้เลขเด็กๆเอา5คูณ5ก่อนนะ5คูณ5ได้25เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ใช้เครื่องหมายบวกลบเรียงจากซ้ายไปขวา55 25 25บวก4 29 29ลบ2เหลือ27อันนี้ง่ายเกินจบ